สวัสดีครับเพื่อนๆ Cycling Trader ครับผมโอ๊ตเวนิสเนลนะครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาไหมว่าบางครั้งไปปั่นทริปยาวๆแล้วเนี่ยเผลอไปกดเซฟหรือว่า Garmin แบตหมดซะก่อนพอเปิดขึ้นมาใหม่หรือสตาร์ทใหม่มันก็จะได้เป็นอีกหนึ่งทริปใช่ไหมครับแล้วทีนี้เวลาเราตอนที่จะอัพโหลดขึ้นไปบน Strava เนี่ยมันจะได้เป็น2ทริปซึ่งเราคงไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ผมจะมีวิธีการรวมเอา2ไฟล์ตัวนี้2ทริปตัวนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเวลาเราอัพโหลดขึ้นไปบน Strava เนี่ยมันก็จะเป็น1ทริปเท่านั้นนะครับอันนี้คือปัญหาจากที่ผมไปปั่น200อยุธยาเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับในขั้นแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ go to E.S.R.G. เนี่ยครับทางด้านซ้ายมือเขาจะเขียนว่า Strava Tool นะครับคลิกที่ Strava Tools เสร็จแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านซ้าย Combine Repair FIT TPX or TCX File ครับในเคสนี้ของผมคือผมมี2ส่วนของทริปนะครับที่ผมจะทำการรวมกันผมก็จะเลือกด้านล่างก่อนครับคลิก Here to add individual choose file bottom for iOS device ครับแล้วก็จากนั้นผมก็เลือก choose file คือเลือกไฟล์ที่จะเอามารวมกันนะครับผมก็จะเข้าไปเลือกที่ตัว Garmin ครับเมื่อเราต่อ USB แล้วเนี่ย Garmin ก็จะเป็นไดร์หนึ่งเหมือน USB นะครับโฟลเดอร์ชื่อ Garmin แล้วก็ Activity ครับจากนั้นผมก็เลือกไฟล์ใดไฟล์หนึ่งก่อนก็ได้ในเคสนี้คือผมมี2ไฟล์นะครับผมก็จะเลือกสมมติผมเลือกเอาช่วงบ่ายก่อนครับไฟล์ที่ผมเซฟครั้งที่2แล้วก็เลือกอีกไฟล์หนึ่งจากนั้นคลิกอัปโหลดครับหลังจากนั้นครับตรงไทม์โซนไม่ต้องแก้นะครับก็เป็นเวลาประเทศไทยบวก7ปกติคลิก Here for next step ครับเขาก็ทำการโปรเซสไอ้ข้อมูลทั้ง2ส่วนจะเห็นว่าเขาจะเรียงเองเขาจะรู้เองว่าไฟล์อันไหนเป็นไฟล์อันแรกไฟล์หลังนะครับไฟล์อันแรกเริ่มตอน7 โมง 9 นาทีจบบ่าย 1:33ไฟล์ที่2บ่าย 2:21จบ5:34เป็นชนิดไฟล์ที่มาจาก GPS คือตัว Garmin ครับชนิดกีฬาคือ Biking ครับด้านล่างสุดนะครับ Activity Name ให้เราใส่ชื่อของไฟล์ที่จะรวมกันเสร็จแล้วนะครับสมมติผมใส่เป็น Alldac 200 อยุธยานะครับ Click here to combine GPS file using above parameter ครับตรงพารามิเตอร์อื่นๆผมขอสคิปไปนะครับไม่อธิบายนะครับถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มก็คอมเมนต์มาอินบ็อกซ์มาหรือไลน์มาถามแล้วกันนะครับจากนั้นเว็บก็จะให้เราเซฟไอตัวไฟล์ GPX ตัวนะครับสมมติว่าผมเอาไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์เทมนะครับเซฟไปก่อนครับเรียบร้อยครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ Strava ครับเดี๋ยวเราจะไปอัปโหลด Activity ที่เรารวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่ Strava ครับที่มุมบนขวาครับเครื่องหมายบวกครับอัปโหลด Activity ครับจากนั้นไปที่เมนูด้านซ้ายไฟล์ครับแล้วก็จากนั้นคลิก Choose File ครับเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์ที่เรารวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเซฟไว้Alldac 200 อยุธยาครับ Open ครับแล้วก็ใส่ไตเติ้ลอยุธยา200Alldac 200 อยุธยาครับก็นะครับแล้วก็ใช้ Workout อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ใส่แล้วก็Save and View ครับเรียบร้อยครับข้อมูลทั้ง2ตัวผมก็รวมเป็นไฟล์เดียวกันอัปโหลดขึ้นไปบน Strava เรียบร้อยแล้วครับระยะทาง 197.40 ครับแล้วก็ชั่วโมง 7.35 ชั่วโมงนะครับข้อมูลทุกอย่างก็เหมือนเป็นการปั่นปกตินะครับ ไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่มันแห้งแล้วมันไม่สามารถที่จะกู้กลับมาได้ครับก็เลยขาดไปหน่อยหนึ่งนะครับจบแล้วนะครับ อาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันช่วยทำให้เพื่อนๆสามารถแก้ปัญหาในการที่ข้อมูลทริปเนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับรวมเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับCycling Trader ครับพบกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ